ประกอบขอใช้วิชวลไลเซอร์นะคะเด็กๆมาดูภาพประกอบเช่นยกตัวอย่างนะคะคุณครูให้นักเรียนทำงานร่วมกันให้จัดสวนถาดนะคะเมื่อปีที่แล้วก็มีพี่ป.6นะคะไปจัดแข่งขันส่งไปประกวดที่เขตพื้นที่ก็ได้รับรางวัลมาแล้วนะคะการทำงานร่วมกันจะต้องแสดงความคิดเห็นนะคะงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มเนี่ยยิ่งต้องมีมารยาทในการทำงานที่ดีเราต้องแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบจะเตรียมสื่อใครเตรียมสื่อมาใครจะทำอะไรใครรับผิดชอบตรงไหนนะคะถ้าทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีงานนั้นก็จะออกมาเป็นไงลูกด้วยความเรียบร้อยสวยงามเราแบ่งตามความสามารถของบุคคลในกลุ่มใครมีความสามารถทำอะไรเราใช้ความสามารถของคนนั้นมาใช้เกิดประโยชน์นะคะให้เต็มที่ผลงานก็จะออกมาดีนะคะหรือการระบายสีวาดภาพงานศิลปะนะคะเราก็ต้องดูเพื่อนคนนี้สอนศิลป์เก่งในเรื่องของการวาดภาพนะคะวัฒนะเก่งเรื่องการระบายสีอนุวัฒน์เก่งเรื่องของการประดิษฐ์ตกแต่งสวศิลป์ทำอาหารเก่งนะคะเราจะแบ่งหน้าที่กันในการทำงานแต่ละอย่างงานก็จะออกมาดีค่ะต่อไปก็เป็นใบงานให้นักเรียนคิดเองแล้วนะคะใบงานเรื่องมารยาทในการทำงานหัวข้อนะคะใบงานเรื่องมารยาทในการทำงานช่วงนี้เราเรียนภาคทฤษฎีนะคะจำเป็นต้องมีใบงานให้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะมาดูคำชี้แจงนะคะนักเรียนได้แล้วเขียนชื่อชั้นนะคะเลขที่คำชี้แจงให้นักเรียนวางแผนการทำงาน1อย่างแล้วทำงานตามแผนการที่วางไว้สมมุตินะคะนักเรียนทำอะไรจากนั้นก็เขียนบันทึกผลการทำงานแต่ละคนอาจจะเลือกงานที่ต่างกันงานที่ฉันเลือกทำคือนักเรียนเลือกทำอะไรล่ะคะงานที่บ้านหรืองานที่โรงเรียนก็เขียนมาได้หนึ่งอย่างเขียนมาเลยค่ะฉันวางแผนการทำงานดังนี้นักเรียนจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องทำไมคะวางแผนอย่างเช่นครูพูดถึงการจัดสวนใช่ไหมลูกจัดสวนถาดนักเรียนวางแผนอย่างไรหรือทำอาหารประกอบอาหารจับคู่กันนะคะจับกลุ่มกันเราวางแผนอย่างไรในการทำอาหารนะคะจะผัดผักสักจานหนึ่งนักเรียนวางแผนไหมลูกไม่ใช่ว่าจะผัดคะน้าสมมุติจะผัดคะน้าหมูกรอบนักเรียนวางแผนไหมคะวางไหมถ้าหนูไม่วางหนูต้องใส่คะน้าเป็นต้นในกระทะแน่นอนหมูกรอบก็เป็นชิ้นใหญ่ๆแน่นอนหนูวางแผนอย่างไรเตรียมอะไรบ้างขั้นตอนในการทำหนึ่งต้องดูส่วนผสมของอาหารที่เราจะทำมีอะไรบ้างเครื่องปรุงที่ใช้อะไรผักที่ใช้จะหั่นอย่างไรล้างอย่างไรก่อนหั่นพอหั่นแล้วไปล้างวิตามินจะเสียหมดเลยนะคะเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอย่างไรจะแกงสักหม้อนึงสมมติว่าแกงส้มนะคะมะละกอกับกุ้งสดวางแผนไหมลูกแกงส้มจะต้องใช้น้ำพริกแกงไหมคะใช้น้ำพริกแกงส้มใช้อะไรบ้างส่วนผสมของน้ำพริกทุกอย่างวางแผนหมดเลยนะคะคิดเองนะคะว่าเลือกทำงานอะไรพยายามโยงเข้ากับวิชาการงานอาชีพนะคะอาจจะเป็นงานประดิษฐ์งานเกษตรหรืองานบ้านนะคะจะทำความสะอาดบ้านวางแผนไหมคะวางแผนจะต้องกวาดตรงไหนก่อนจากข้างบนก่อนหรือที่พื้นก่อนคิดอยู่ให้ดีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานนี้ได้แก่อะไรขั้นตอนในการทำงานนี้มีดังนี้นักเรียนมีขั้นตอนอย่างไรในการทำงานนะคะขั้นตอนวางแผนก็อย่างนึงขั้นตอนในการทำงานก็อย่างหนึ่งนะคะก
การทำงานนี้มีผู้ร่วมงานคือท่านหนูทำกับเพื่อนเป็นกลุ่มก็ขีดแล้วใส่คือมีเพื่อนกี่คนถ้าทำคนเดียวก็ขีดในช่องนี้ไม่มีผู้ร่วมงานต่อไปมารยาทที่ใช้ในการทำงานนี้คือเวลาทำงานกลุ่มแล้วใช้มารยาทอะไรลูกยอมรับฟังความคิดเห็นมารยาทอะไรบ้างเขียนไปนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผลของการทำงานนี้คือมีผลอย่างไรบ้างผลงานสำเร็จเป็นยังไงเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่านะคะให้นักเรียนคิดแล้วก็เขียนนะคะต้องคิดนะคะการทำงานเชิงวิเคราะห์นะคะให้เด็กๆได้คิดเองเวลาเหลือตั้ง20นาทีลูกให้ทำให้เสร็จวันนี้เลยนะคะทุกคนต้องส่งวันนี้เลยนะคะทั้งในห้องส่งและห้องปลายทางนะคะงานไม่มากเลยลองเลือกดูว่าจะเลือกทำงานอะไรงานนั้นใช้มารยาทอะไรในการทำงานบ้างอะไรก็ได้ลูกจะเป็นงานบ้านงานเกษตรงานประดิษฐ์อะไรก็ได้นะคะเขียนชื่อก่อนนะคะชื่อเลขที่ชั้นสัปดาห์หน้าจะเกี่ยวข้องกับอาหารการกินแล้วนะคะเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีได้นะคะอ
จะรวมกลุ่มก็ได้นะคะนั่งด้วยกัน 3-4 คนแล้วก็เขียนว่าหนูทำงานอะไรที่เหมือนกันในกลุ่มก็ได้ใครไม่เข้าใจถามครูนะคะเข้าใจไหมคะทำได้ไหมคะค่ะที่บ้านก็ได้ลูกจะเลือกงานที่บ้านก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ค่ะทำจริงหรือเปล่าสมมุติว่าหนูทำไม่ได้ปฏิบัติจริงๆลูกนะคะสมมุติว่าเราทำงานร่วมกันก็เขียนไม่ได้เลยสมมติว่าเรารวมกลุ่มกันปรึกษาการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ๋อที่งงนี่คือต้องทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะคะเป็นอาชีพงานที่เลือกทำปัจจุบันลูกสมมุติว่าเลือกทำอะไรวางแผนยังไงก็เขียนตามขั้นตอนในการวางแผนกับงานที่เราเลือกนะคะคุณครูมีภาพสวนถ่ายก็จัดสวนถ่ายทั้งห้องเลยล่ะคะ
เลี้ยงปลาก็ได้นะคะที่เราเรียนมาแล้วครูให้ทำอาหารรวมกลุ่มกันทำอาหารเคยไหมลูกประกอบอาหารอะไรก็เขียนนะคะแล้วก็วางแผนยังไงบ้างแล้วก็มารยาทเรียนพยายามเติมให้เต็มนะคะทุกบรรทัดคุณครูให้3บรรทัดบางคนเขียนครึ่งบรรทัดตอบมากคะแนนก็มากนะคะต่อไปมาดูสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะเตรียมจดต่อในสมุดลูกขอสไลด์ด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะสิ่งต้องเตรียมวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนะคะหัวข้อเรื่องการเลือกบริโภคอาหารให้นักเรียนเตรียมตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์มา1อย่างต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่ปรุงสุกแล้วนะคะอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์มาหนึ่งอย่างของจริงสิลูกแต่ไม่ใช่ทานจริงในห้องนะคะให้เอามาดูศึกษานะคะที่บ้านมีกับข้าวอะไรก็หยิบมาวันนั้นล่ะค่ะหนึ่งอย่างขอคุณแม่มานิดนึงตัวอย่างจะเป็นกับข้าวเป็นขนมเป็นอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์นะคะหนึ่งอย่างค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้ศึกษาเรื่องของมารยาทในการทำงานแล้วครูก็ต่อไปก็คิดว่าหลังจากนี้นะคะเด็กๆทุกคนทั้งในห้องส่งและก็เด็กปลายทางนะคะทุกๆโรงเรียนนะคะคงจะมีมารยาทในการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเดิมเราคงมีมารยาทที่ดีอยู่แล้วเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วเด็กๆคงจะควรจะมีนะคะมารยาทในด้านต่างๆนะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือหวังไว้เท่านั้นนะคะเด็กๆคงจะทำได้ทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกเอเสียงเบาทำได้ไหมคะได้ทำเป็นสิ่งที่ดีนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ